รอดไปด้วยกันพอดแคสต์สวัสดีครับนี่คือรอดไปด้วยกันกับผมถิ่นโชคกมลกิจนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางหูดีพอดแคสต์นะครับสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดมาแบ่งปันกันในวันนี้ในพอดแคสต์ของผมนะฮะก็คือประเด็นของโควิด-19 นะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์ล่าสุดคือสายพันธุ์โอมิครอนอันนี้แล้วแต่ว่าคุณจะออกเสียงเป็นสำเนียงไหนนะครับจะเป็นโอไมครอนหรือโอมิครอนนะครับแต่ผมขอออกเสียงเป็นโอมิครอนนะครับมีความกังวลครับว่าโอมิครอนเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ล่าสุดที่อาจจะสร้างความวุ่นวายให้กับโลกมนุษย์ของเราอีกครั้งหนึ่งถามว่าความรุนแรงของมันมันรุนแรงขนาดไหนตอนนี้เท่าที่ผมติดตามข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวในประเทศรวมถึงต่างประเทศก็ดีนะครับก็ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามันจะมีความรุนแรงหนักกว่าเดลต้าหรือเปล่าเนื่องจากว่าหลายๆหน่วยงานนะครับรวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่างๆของต่างประเทศหรือรวมถึงเมืองไทยนะก็ยังบอกว่ามันอาจจะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าโอมิครอนจะมีความรุนแรงมากกว่าหรือน้อยกว่าเดลต้านะฮะอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์เพื่อที่จะดูระยะนะครับการฟักตัวของโรคก็ดีนะฮะการแพร่ระบาดของโรคก็ดีเพื่อที่จะมาดูว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆครับเท่าที่มีข้อมูลเบื้องต้นการแพร่กระจายของโอมิครอนน่าจะแพร่ได้ง่ายนะครับได้ง่ายดูจากตัวเลขจากทวีปแอฟริกาก็ดีนะฮะแล้วก็หลายๆประเทศก็ดีนะครับรวมถึงสหรัฐตอนนี้ซึ่งก็มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยไปหลายสิบรัฐของสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับก็จะเห็นตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญส่วนความรุนแรงของโรคมันรุนแรงขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้คือเบื้องต้นนะฮะก็ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่ามันมีความรุนแรงมากกว่าเดลต้าหรือเปล่าอันนี้ที่ผมบอกไปก็ต้องรออีกหลายสัปดาห์แต่สิ่งสำคัญคือประเทศไทยเองตอนนี้เราเปิดประเทศแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะฮะเป็นการเปิดประเทศเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่อย่างนั้นเราคงไปไม่ไหวแล้วนะฮะก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าหลังเปิดประเทศมานะฮะผู้คนก็กลับมาใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะปกติอย่างในกรุงเทพมหานครนะฮะรถติดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เปรียบเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับกลับมาโอ้โหรถแน่นเหลือเกินนะฮะก็ทำให้เห็นว่าผู้คนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติก่อนที่จะมีโควิด-19 เข้ามาระบาดในประเทศไทยนะฮะร้านค้าต่างๆร้านอาหารต่างๆก็นะฮะแน่นไปด้วยผู้คนนะฮะผมไปเดินห้างอย่างเงี้ยหลายๆห้างไปดูนะครับไปสังเกตการโอ้คนก็กลับมาใช้ชีวิตปกติอย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังก็คือการคัดกรองนะชาวต่างชาติที่เข้ามาซึ่งระบบสาธารณสุขของเราก็มีการคัดกรองที่เข้มงวดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็สามารถที่จะคัดกรองคนที่มีเชื้อโควิด-19 ที่เป็นสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยทั้งหมดที่ยืนยันแล้วในขณะที่ผมกำลังอัดพอดแคสต์อยู่เนี่ยนะครับก็คือ4คนล่าสุดก็มีอีก1คนที่กำลังเป็นที่ต้องสงสัยอยู่กำลังตรวจเพิ่มเติมนะครับว่าจะเป็นสายพันธุ์โอมิครอนหรือเปล่านะครับแต่ประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้นะฮะมันคือการดูแลตัวเราเองนะครับต่อให้จะเป็นสายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเราครับว่าเรากาดตกหรือเปล่าเราดูแลตัวเองได้ดีมากน้อยแค่ไหนแน่นอนครับเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยนะฮะอันนี้คือมันกลายเป็นสิ่งที่ต้องใส่ทุกครั้งออกจากบ้านอยู่แล้วนะครับอันนี้คือข้อที่1 นะฮะเรื่องของใส่หน้ากากอนามัย2การสัมผัสสิ่งต่างๆสิ่งแปลกปลอมต่างๆแล้วมาจับใบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นตาเป็นหูไม่เกี่ยวดิเป็นตาเป็นจมูกเป็นปากแม่หูมันจะเกี่ยวมั้ยเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสามารถที่จะแพร่ระบาดผ่านหูได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือว่าไปสัมผัสสิ่งอื่นมาเนี่ยเราล้างมือเราดูแลความสะอาดนะสุขอนามัยของเราดีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญนะฮะที่จะให้เราป้องกันเรื่องของเชื้อโรคต่างๆรวมถึงโควิด-19 นะครับข้อที่3ครับเรื่องของการเว้นระยะห่างนะฮะหรือเข้าไปอยู่ในพื้นที่แออัดที่มีผู้คนมากมายเรื่องของ social distancing ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่
นะฮะแต่ถ้าเราไปทานร้านอาหารตอนนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าการแบ่งมีฉากกั้นก็ดีหรือว่าการเว้นระยะของที่นั่งก็ดีนะครับก็ถือว่าทำได้ดีแต่ถามว่าบางร้านที่ผมไปเห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นนะฮะมันก็ยังมีความใกล้ชิดกันอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนที่เรารับประทานอาหารเราก็ต้องเปิดหน้ากากออกมาทานใช่ไหมฮะก็จะมีโอกาสนะครับการรับเชื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการดูแลตัวเองอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยคือการตรวจหาเชื้อในตัวเราเองนะครับเป็นระยะก็คือ ATK นะ Antigen Test Kit ที่ทำที่บ้านเองนะครับซึ่งอย่างตัวผมเนี่ยผมตรวจนะฮะทุกสัปดาห์ตรวจเองนะครับทุกสัปดาห์บางสัปดาห์เนี่ยนะครับตรวจถึง2ครั้งด้วยกันนะฮะเพื่อนๆในกลุ่มของผมก็ตรวจค่อนข้างบ่อยนะครับสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือตรวจเองคราวนี้ก็เกิดคำถามขึ้นมาครับว่าไอ้เจ้าสายพันธุ์โอมิครอนเราสามารถที่จะตรวจพบได้หรือเปล่านะครับจากพวกเทสคิตต่างๆที่เรามีอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ขายตามร้านยาต่างๆเนี่ยเอ๊ะในประเทศไทยเรามีหลายๆยี่ห้อถูกต้องไหมครับแล้วแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจพบโอมิครอนได้หรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นคำถามของผมที่ก็ถามอยู่เหมือนกันไงว่าไอสายพันธุ์ใหม่เนี่ยไอแอนติเจนเทสคิตเนี่ย ATK มันสามารถตรวจได้หรือเปล่าก็ไปหาข้อมูลฮะไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมทั้งสื่อในไทยแล้วก็ต่างชาติมาสรุปอย่างนี้ครับคือเบื้องต้นนะครับเนื่องจากว่าโอมิครอนมันก็เป็นสายพันธุ์ใหม่ถูกต้องไหมฮะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาค่อนข้างเยอะนิดนึงเพื่อที่จะเก็บข้อมูลให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เบื้องต้นฮะก็มีการทำทดสอบนะฮะผมเอาจากต่างประเทศก่อนแล้วกันนะฮะต่างประเทศเนี่ยถ้าไปติดตามก็จะมีนักวิจัยนะมีคุณหมอจากประเทศเยอรมันก็ดีหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์เองก็ดีนะครับทางยุโรปที่เขามีการแพร่ระบาดของโอมิครอนเนี่ยเขาก็เอาลองมาเทสดูว่าไอ้เทสคิดต่างๆนะฮะที่เขามีใช้อยู่เนี่ยมันสามารถที่จะตรวจพบสายพันธุ์โอมิครอนได้หรือเปล่านะครับก็ผมสรุปอย่างนี้แล้วกันนะฮะว่าเบื้องต้นก็เป็นที่น่ายินดีว่าเบื้องต้นนะครับเท่าที่มีผลสรุปออกมาของต่างประเทศของเยอรมันกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเบื้องต้นก็คือแอนติเจนเทสคิตที่เขามีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยยังสามารถที่จะตรวจหาเชื้อโอมิครอนได้ครับก็คือถามว่ามันเป็นสิ่งดีไหมมันเป็นสิ่งดีครับเพราะว่าถ้าเราตรวจเองที่บ้านนะครับมันก็เป็นการนะจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ก็คือเรารู้ตัวเราเองว่าเอ๊ะเราติดโควิดหรือเปล่าถ้าติดโควิดเนี่ยแล้วโอมิครอนมันสามารถที่จะตรวจเจอหรือเปล่าเบื้องต้นก็คือยังตรวจเจอแต่ดอกจันนะฮะดอกจันเขาบอกว่ามันยังค่อนข้างที่จะเร็วในการที่จะสรุปผลที่เขาทดลองออกมาแต่เนื่องจากว่ามันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเบื้องต้นเขาลองเทสดูแล้วมันก็ได้ผลดีว่าสามารถที่จะตรวจเชื้อโอมิครอนได้ตัดภาพกลับมาที่ประเทศไทยมีเทสคิตยี่ห้อไหนบ้างนะครับที่สามารถตรวจเชื้อโอมิครอนได้ที่ต่างประเทศเขาลองเทสดูนะครับคือประเทศไทยเนี่ยทางอย.ก็มีการอนุมัตินะครับเทสคิตเนี่ยหลากหลายยี่ห้อแต่ผมจะหยิบยก2ยี่ห้อที่จะมาพูดในวันนี้นะครับไม่ได้เป็นการโปรโมทให้สินค้าเขาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่มันเป็น2ยี่ห้อที่ทางเยอรมันกับสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาได้เทสไปแล้วบอกว่าสามารถตรวจเจอโอมิครอนได้แต่ไม่ได้จำกัดแค่2ยี่ห้อนี้นะฮะยังมียี่ห้ออื่นๆอีกนะครับแต่ทำไมผมจะพูดถึงแค่2ยี่ห้อนี้เพราะว่าเป็น2ยี่ห้อนะที่ผมไปดูลิสต์ขององค์การอนามัยโลกนะครับก็คือ WHO ลิสต์เอาไว้นะครับว่าเขาอนุมัติให้ใช้นะครับแต่ไม่ได้แปลว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยไม่ดีนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับแต่ว่าทาง WHO ก็มี2ยี่ห้อนี้อยู่นะฮะที่ลิสต์อยู่ในรายชื่ออยู่นะครับ1นะฮะก็คือตัว Standard Q นะ Standard Q ที่มีอยู่ซึ่งประเทศไทยก็มีขายอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Abbott หรือจากบริษัท Pan Bio นะฮะอันนี้ก็คือ Abbott เพราะฉะนั้นจะมี2ยี่ห้อนี้นะฮะที่ทางด้านของเยอรมันนะกับสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาใช้ลองทดสอบนะครับเพื่อที่จะตรวจหาสายพันธุ์โอมิครอนแล้วมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงยี่ห้ออื่นๆอีกด้วยนะครับแล้วก็2ยี่ห้อนี้มีขายในเมืองไทยครับ
แต่จะมีตัวหนึ่งนะฮะที่ทางเยอรมันใช้แล้วก็ทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ใช้ในการทดสอบครั้งนี้นะครับแล้วเป็นยี่ห้อตรงกันยี่ห้อเดียวกันนะครับที่ใช้อยู่ก็คือตัว Standard Q นะครับหรือว่ายี่ห้อ Roach นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่มีขายในเมืองไทยเช่นกันแล้วก็เป็นตัวที่ผมใช้ด้วยนะฮะตัว Standard Q เนี่ยในการทดสอบตัวผมเองอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้มาโปรโมทใดทั้งสิ้นนะฮะแต่เพียงแต่เอาข้อมูลที่มันมีอยู่ในลิสต์ขององค์การอนามัยโลกที่ผมเข้าไปหาและไปค้นหาอัปเดตล่าสุดก็ยังเป็น2ยี่ห้อนี้อยู่นะครับที่องค์การอนามัยโลก อนุมัติก็คือมีตัว Standard Q กับตัว Abbott นะจาก Pan Bio อันเนี้ย2ยี่ห้อนี้ก็ใช้อยู่แล้วประเทศไทยก็มีขายอยู่และเป็น2ยี่ห้อที่มีการใช้ในการทดสอบตรวจหาโอมิครอนที่เยอรมันกับสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงยี่ห้ออื่นๆที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอพูดหน่อยละกันเดี๋ยวจะหาว่าผมอวยแค่2ยี่ห้อนี้นะฮะก็จะมีตัวออนไซต์นะครับที่มีการทดสอบในสวิตเซอร์แลนด์นะครับว่าสามารถที่จะตรวจหาเชื้อโอมิครอนได้นะครับนี่คือ1ตัวที่มีขายในประเทศไทยส่วนอีกตัวนึงชื่อว่า Flowflex อันนี้ก็มีการทดสอบที่เยอรมันนะที่เยอรมนีนะครับก็สามารถที่จะตรวจเชื้อโอมิครอนได้แม้ผมพูดเยอรมันอยู่นะต้องเรียกว่าเยอรมนีนะฮะประเทศเยอรมนีนะครับก็เป็น4ยี่ห้อนะฮะที่มีขายในประเทศไทยนะครับแต่มี2ตัวเท่านั้นที่อยู่ในลิสต์ของ WHO นะครับก็คุณผู้ฟังก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าเวลาจะซื้อมาตรวจนะครับว่าจะซื้อยี่ห้ออะไรยังไงแต่เชื่อว่าณตอนนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับทุกๆยี่ห้อนะครับมีโอกาสในการตรวจพบเชื้อโอมิครอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยี่ห้อต่างๆที่ทางอย.ประเทศไทยอนุมัติก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวล นะฮะ เพราะฉะนั้นที่ผมนำเสนอรอบไปด้วยกันในวันนี้ก็คืออยากจะย้ำเตือนว่าการรักษาสุขอนามัยของตนเองใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างนะครับแล้วการตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองเป็นระยะนะครับก็ถือว่าเป็นการป้องกันและคัดกรองตัวเองได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเจอสายพันธุ์อะไรใหม่ๆในอนาคตซึ่งผมเชื่อว่ามันมีอยู่แล้วแล้วเรื่องของการฉีดวัคซีนอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะมีงานวิจัยออกมาว่าสรุปแล้วเนี่ยต้องฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนสูตรไหนยังไงเพื่อที่จะป้องกันสายพันธุ์ต่างๆโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งตอนนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่สร้างความกังวลให้กับทั่วโลกแต่อย่างที่ผมบอกไปว่านักผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการหลายๆท่านนะฮะคุณหมอก็บอกว่าจริงๆมันก็ยังเร็วเกินไปที่จะด่วนสรุปข้อมูลต่างๆมันต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอีกระยะหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาสรุปแล้วสรุปว่าโอมิครอนจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนก็ยังมีส่วนสำคัญนะฮะวัคซีนยี่ห้อต่างๆก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเขาไปทำการพิสูจน์แล้วอย่างยกตัวอย่างของไฟเซอร์ใช่ไหมครับบอกว่าสองเข็มแล้วจะต้องมีบูสต์เข็มที่3เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์โอมิครอนมันก็คงเป็นธรรมชาติแล้วนะฮะว่ามีการฉีดวัคซีน2เข็มไปแล้วแล้วพอเวลามันผ่านไปเนี่ยภูมิมันก็ลดลงตามธรรมชาติของมันมันก็ต้องมีการฉีดเข็มบูสต์อยู่แล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็แนะนำว่าให้ไปฉีดนะครับไปฉีดวัคซีนนะครับไปเลือกดูว่าจะเป็นยี่ห้อไหนสำหรับตัวท่านนะรวมถึงคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มแต่ว่าเวลามันผ่านล่วงเลยไประยะเวลาหนึ่งแล้วก็ลองไปบูสต์เข็ม3ดูเอาละฮะก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ลองดูฮะไปหาพวกชุดตรวจเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็ตรวจตัวเองเป็นระยะแล้วอย่าลืมนะครับใส่หน้ากากล้างมือให้สะอาดและเว้นระยะห่างนะครับนี่คือรอบไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าทางฮูดี้พอดแคสต์ครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับฮูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี